นับสนุนโดย WeFit น้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่มหัศจรรย์คุณประโยชน์จากเมล็ดข้าวสีม่วงเกษตรอินทรีย์ AIS CG Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวัลย์ บรรณโชติค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากที่มีการรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะล่าสุดค่ะเช้านี้เปิดทะยานบวกขึ้นมาแรงเลยนะคะดัชนีบวกขึ้นมาถึง21จุดค่ะล่าสุดเริ่มมีการลดช่วงบวกแล้วนะคะแต่ว่ายังคงยืนอยู่ที่ระดับ 1,537 จุดนะคะขึ้นแรงแบบนี้จะมีอะไรที่ทำให้หุ้นไทยมีโอกาสขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องของการเมืองจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนยังไงช่วงนี้ไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราตามสายคุณประกิตกันนะคะไปดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะสำหรับดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาดยืนอยู่ในแดนบวกนะคะเช่นเดียวกับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของ Nasdaq นะคะที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกเช่นเดียวกันนะคะส่วน S&P 500บวกขึ้นมาได้18จุดค่ะมาดูตลาดหุ้นในฝากฝั่งของยุโรปกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นของยุโรปนั้นฟุตซี่100บวกขึ้นมาถึง53จุดค่ะดัชเยอรมนีบวก139จุด CAC 40บวก64จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเราตามกันมาต่อเนื่องนะคะจาก 1,250 จุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยทะยานขึ้นมานาทีนี้ 1,536 จุดนะคะเราปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วเกือบจะ300จุดผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยในภูมิภาคเอเชียถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดหุ้นในประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงฟันโฟที่ไหลเข้ามาสนับสนุนลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินั้นมีฟันโฟที่ขยับปรับตัวไหลเข้ามาหลังจากที่แนวโน้มของค่าเงินของฝั่งสหรัฐนะคะขออภัยค่ะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ในระดับต่ำนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณประกิตกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเช้านี้บวกขึ้นมาแรงเลยนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะหลังจากที่เรื่องของรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนแบบนี้แล้วอะค่ะเชื่อว่าก็น่าจะทำให้ฟันโฟไหลเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเนี่ยคือถามพ่วงก็รับไปด้วยถ้าให้ดูแปลกๆไปบ้างนะครับเพราะว่าการที่ให้สวเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่เป็นสวแต่งตั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาพมันคุ้นเคือนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็มีการเลือกตั้งเสร็จขึ้นเนี่ยผมก็น่าจะยังเข้ามาอยู่ดีนะครับผมเชื่อว่าด้วยฟันโฟที่เข้ามาเนี่ยแล้วระยะสั้นเนี่ยความเชื่อมั่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำตลาดพัน530ระดับ8ประสบ570จุดได้ครับสำหรับเรื่องของฟันโฟที่ไหลเข้ามากับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและก็ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจนะคะทำให้ตอนนี้เองมุมมองของตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้มีอัพไซด์มากขึ้นกว่าเดิมมากไหมคะคงไม่นะครับอย่างแรกเนี่ยอัพไซด์คงอยู่แค่นี้แหละ 1,530 จุดถือว่าระยะสั้นมันก็คงอาจจะมีการเทรดโอเวอร์ไพรซ์ขึ้นไปบ้างแต่ว่าตรงที่มันขึ้นเกินไปเนี่ยหลักการก็จะมีความผันผวนสูงนะครับไปด้วยกระแสการกำไรตรงนี้ก็ต้องมีต้องความระมัดระวังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับระหว่าง1530ถึง1577เนี่ยว่ามันเป็นกรอบที่เราควรต้องเน้นเทรดดิ้งมีความระมัดระวังนะครับก่อนเป็นหลักแล้วก็อาจจะระวังในเรื่องของการขายทับกำไรในช่วงจังหวะเวลาเพราะว่า PE ที่ส่วนนี้เนี่ยไม่ได้ถูก16.5ถึง17เท่านะครับค่ะโดยกลยุทธ์ควรจะต้องไปกำหนดแบบไหนคะกลุ่มที่เป็นบิ๊กแคปหรือว่าน่าจะมาทุกกลุ่มคะมีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมองว่าระมัดระวังในปีที่ใหญ่มากเพราะว่าการเลือกตั้งที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยว่าจะเป็นปลายปีผู้สร้างสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานโครงการขนาดใหญ่ขนาดเล็กรัฐเนี่ยจะทยอยออกมาแบบว่าถี่มากขึ้นมากๆนะครับถ้าไม่ออกตอนนี้อาทิตย์ออกหลังจากนี้มันก็ลำบากมากขึ้นแต่ไปก็จะเป็นบทกลุ่มรับเหมาแล้วก็ว่าสมรวมนะครับค่ะไปโฟกัสที่ตัวไหนคะสำหรับกลุ่มรับเหมาแล้วก็การลงทุนสเตย์คอนนะครับตัวใหญ่เป็นต้นครับค่ะตัวที่เป็นท็อปพิกจริงๆเลยคือ
ตัวไหนคะหรือว่าสามารถเข้า CK นะคะซิลิคอนใหญ่ผมว่ามันสามารถซื้อเพชรได้ค่ะ CK 33บาท25กลยุทธ์ในการเข้าซื้อเป็นยังไงคะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมวันนี้มันคงเปิดโดดที่มาต้องรอย่อก่อนนะครับรอให้กลั่นสงบสงบลงบ้างนะครับในอีกสักไม่สัก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้นะครับค่ะ CK นะคะแล้วก็สเต็กนะคะครับค่ะมีอัพไซด์ขนาดไหนคะถ้าคำนวณจากปัจจัยพื้นฐานที่ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรมีการมองไว้ค่ะอย่างในส่วนของ CK เนี่ยยอดอัพไซด์ยังมีพอสมควรนะครับคุณครับได้ประมาณ38บาทส่วนไอคอนเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ29บาทได้น่าจะไปพอได้นะครับส่วนตัวใหญ่นี่ไปพอสมควรก็จะลุ้นประมาณ540บาทนะครับค่ะส่วนหุ้นในกลุ่มของรถไฟฟ้าราคาทั้งตัวของ BEM แล้วก็ตัวของ BTS ค่ะก็ก็โอเคไปแล้วแล้วก็สำหรับแถวเชียงรถไฟสายสีม่วงไปแล้วนะครับต้องระวังไปทางไหนด้วยนะครับค่ะสำหรับหุ้นกลุ่มสายการบินกับราคาน้ำมันค่ะมีมุมมองยังไงบ้างคะช่วงที่เหลือของปีนี้ราคาน้ำมันแนวโน้มจะเป็นยังไงคะการบินก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะราคาน้ำมันมันลงมาแต่ว่าไม่ได้ลงมาถึงเลเวลที่เรียกได้ว่าทำให้กำไรสายการบินมันเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของโลซีซันผลประกอบการของกลุ่มสายการบินในไตรมาส2ไตรมาส3น่าจะนิ่งๆเฉยๆนะครับเพราะถ้าจะซื้อเนี่ยเพื่อเก็บของถูกแล้วไปลุ้นขึ้นไตรมาส4สามารถทำได้ค่ะสำหรับภาคของกลุ่มการท่องเที่ยวล่ะคะกลุ่มท่องเที่ยวก็ในเดียวกันกับที่ผมไปนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซันจะมีแค่บางโรงแรมที่ดูของประเทศที่จะดีขึ้นจากที่แล้วเช่นเปิดละวันมันเทรดได้นะครับแต่ถ้าเทรดที่ยาวๆก็ไปรอซื้อปัจจัยสามดีกว่านะครับค่ะ1,600จุดเรามีโอกาสเห็นไหมคะในปีนี้ค่ะผมยังไม่คิดว่าจะเห็นนะครับ153ตัวถึง1571ตอบน่าจะอยู่แค่นี้ในช่วงของการที่เป็นช่วงปลายของแฟนในกำไรสำหรับฟันโฟรอบที่เราหรือว่าปลักที่แบบมันปิด 50% แล้วมันเยอะมากนะครับจะขึ้นต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่เสี่ยงละนะครับค่ะเรื่องของรถแมปการเลือกตั้งกับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้น่าจะเป็นยังไงคะคือต้นปีจนถึงตอนนี้นี่ผลตอบแทนของตลาดหุ้นก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างสูงเรามีโอกาสที่จะเห็นผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยนั้นทำนิวไฮต่อเนื่องจนถึงเลือกตั้งไหมคะก็ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่เมื่อกี้ได้คุยไปนะครับว่าเราขึ้นมาเป็นดิจิทัลไปแล้วตอบเนี่ยอยู่ที่1530ถึง1577แต่เนี้ยคงมีขึ้นไปได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งก็จะเกิดขึ้นมาหลายสิ่งที่จะเข้ามาก็คือฟันโตจะเป็นตัวโดดนะครับตอนเนี้ยตลาดกลับรูปข่าวไปหมดละจากนี้เนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของผลประกอบการบริษัทสเปียร์ซึ่งเชื่อว่าไม่จะไม่ออกมามากกว่าที่คาดเพราะตลาดคาดหวังเป็นช่วงก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดเลยมองเรื่อง valuation ซึ่งณปัจจุบัน valuation เรามันไม่ได้ถูกนะครับแล้ว PE ก็เกือบ17เท่าละต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราขึ้นยากพอสมควรนะครับโมเมนตัมระยะสั้นมันคงมีช่องให้เราขึ้นไม่ได้แต่ว่ามันก็จะไม่เกิด130จุดมากนักตอบก็จะอยู่ระหว่างประมาณสัก1530ถึง1570บริเวณนี้เนี่ยจะมีความผันผวนสูงพอสมควรหุ้นใหญ่ขนาดใหญ่เช่นธนาคารงานธนาคารอาจจะขึ้นบ้างแต่มันจะขึ้นช้าลงผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยจะเป็นขึ้นด้วยหุ้นเล็กๆนะครับเพราะหุ้นใน NAI อาจจะขึ้นแรงนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะมองตลาดหุ้นไทยนะคะไม่ค่อยจะเป็นลักษณะของ aggressive สักเท่าไหร่นะคะในขณะที่หลายโบรกตอนนี้เริ่มมองที่ตัวเลข 1,600 นะคะแต่ว่าเบื้องต้นคุณประกิตมองว่า 1,600 จุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะมองมีโอกาสได้เห็นยากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็มองจังหวะของการเข้าไป selective กำหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นเป็นรายตัวนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1,537 จุดนะคะหุ้นที่เป็นท็อปพิกจะแนะนำไปที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะรวมไปถึงปูนใหญ่ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มองว่าการเข้าไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสามารถที่จะเลือกเทรดดิ้งได้แต่ว่าอย่าไล่ราคาหุ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ดัชนีเปิดบวกมาค่อนข้างแรงหุ้นหลายตัวมีการกระโดดปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะอาจจะรอให้มีจังหวะของการผ่อนแรงก่อนนะคะขณะเดียวกันค่ะมองว่าหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางจะกลับมาเทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเทรดดิ้งได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดการลงทุนนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปตามกันต่อกับแนวคิดของวอร์เรน บัฟเฟตต์ค่ะ
หลักการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์วันนี้คือจงมีสติวอร์เรนบัฟเฟตต์แนะนำเสมอว่าจงปล่อยให้คนอื่นๆตื่นตระหนกไปกับตลาดแล้วเมื่อมันสงบคุณจะได้ประโยชน์จากมันอย่าคิดจะเป็นเจ้าของหุ้นถ้ามันจะทำให้คุณตื่นตระหนกและขายหุ้นของคุณเมื่อราคาตกลง 50% พร้อมกับให้คำแนะนำ3ข้อไว้ใช้ตอนภาวะตลาดหุ้นตกต่ำคือ 1. เกาะติดอยู่กับบริษัทที่ดี 2. รู้จักตัวเองและ 3. อย่าตัดสินใจลงทุนเพราะมีคนอื่นมากระซิบหุ้นเด็ดช่วงต่อไปติดตามห้องข่าวธุรกิจค่ะวันนี้ธนวรรณ มนโชติสวัสดีค่ะ